โฟกี้นะครับในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปในไอแลนด์ได้เนื่องจากว่าการปราบปรามของหน่วยงาน ASA เนี่ย<อ>เขาได้ระบุนะครับว่าเขาไม่ได้สนับสนุนทรัพย์สินดิจิตัลอันนี้และอนาคตจะเป็นยังไงต่อโฟกี้ในอนาคตเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนงมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเหรียญโฟกี้เนี่ยเป็นประเด็นมากนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับโฟกี้เนี่ยสูญเสียมูลค่าถึงแ0ดบเอร์ซนด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบต่อเรื่องของการโปรโมทและการโฆษณาว่าตกลงการโฆษณาและการโปรโมทของโฟกี้ เข้าถึงคนทุกกลุ่มหรือเปล่าได้ผลหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงประเด็นนั้นนะครับแต่เรามาพูดถึงประเด็นที่โฟกี้ไม่สามารถเจาะเข้าทำการตลาดในไอร์แลนด์ได้นะครับซึ่งมีคนหนึ่งนะครับชื่อกาเบอร์นะครับ m a ็กฟลอฟนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางของไอร์แลนด์ถ้าสะกดผิดกอประธานอภัยนะครับ คนนี้นะครับเขาบอกว่าเตือนว่านักลงทุนนะครับปิตคอยอาจสูญเสียทุกอย่างใครที่ลงทุนในตลาดคริปโตนะครับอาจจะสูญเสียเงินไปหมดเลยก็ได้อันนี้นะครับส่งผลให้ในไอแลนด์เนี่ยเริ่มที่จะปฏิเสธคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นปิตคอยนะครับแล้วรวมมาถึงโฟกี้ด้วย ฉะนั้นมีหน่วยงานนะครับแห่งหนึ่งก็คือหน่วยงานมาตรฐานการโฆษณา ASAI นะครับระบุว่าแคมเปญของโฟกี้อินูเนี่ยละเมิกดกฎการโฆษณาในท้องถิ่นตามรายงานของ Business Post นะครับเมื่อเดือนที่แล้วมีรายงานว่า ASAI ได้รับการร้องเรียนหลายข้อนะครับที่เชื่อมโยงกับการโฆษณาสกุลเงินดิจิตอลนะครับและเขาก็ไม่ชอบสโลแกนตรงนี้เขาบอกว่า เหมือนกับเหรียญ f o กี้ไปทำลายอีกเหรียญหนึ่งเขาบอกว่ามิ s ด็อกนะครับ Get f o ฟกีหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณตกรถนะ่ะในการลงทุนดอจคอยนะครับคุณสามารถลงทุน f o กี้ได้เลยซึ่งเหรียญน,นะครับตัวเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเคยโดนอย่างนี้มาเหมือนกันที่ประเทศอังกฤษที่ไปติดป้ายโฆษณาต่างๆนะครับในประเทศอังกฤษนะครับจนทำให้หน่วยงาน เอเอสเอของอังกฤษเนี่ยต้องออกมาปรับปรามเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยน่าจะเผาๆลงและทางโฟกี้ก็ไม่ท้อใจนะครับก็เลยปลุกไปพวกทีมฟุตบอลต่างๆนะครับอย่างทีมฟุตบอลในอ่านาโปลีนะครับอิตาลีสเปนแล้วก็ในอินเดียต่างๆนะครับในเมื่อทางรัฐก็ปรับปรามและเรื่องโฆษณานะครับก็ไป พวกแหล่งที่เป็นกีฬาซะเลยนะครับจะได้ทําทการโฆษณาอย่างเต็มที่แต่เอาละนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า,าโฟกี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับก็ไปให้ให้นักมวยนะครับคนหนึ่งนะครับชื่อไทสันฟูรี่เป็นนักมวยเฮเวทนะครับอันนี้ข้อมูลมาจากย u u ูบ d d y y ได้โปรโมทโฟกี้ในเดือนพฤศจิกายน ทำให้การโปรโมทนั้นนะครับทุกคนต่างออกมายออเย้ยละขายหน้านะครับเพราะว่าโฟกี้เนี่ยถึงแม้จะมีการโปรโมตอย่างดีแต่ราคาก็ร่วงลงถึง80%ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะตลาดคริปโตเนี่ยกำลังสูญเสียมูลค่าอย่างมากและเป็นขานลงนะครับทำให้คนน่ะเริ่มมีความกลัวและเหรียญพวกเหรียญย่อยๆอย่างโฟกี้ชิบะนะครับแล้วก็อีลออย่างเงี้ยเป็นเหรียญที่อ่า นักลงทุนตัวใหญ่ๆอย่างวาน b ี n อสซีวานอีเทรเมเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับถ้าเกิดเหรียญใหญ่ไม่โตนะครับก็จะทำให้เหรียญเล็กเหล่านี้ไม่ได้โตตามรอบของมันด้วยฉะนั้นเราก็ต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าตกลงโฟกี้เนี่ยจะสามารถทำราคาได้สูงสองตัวได้หรือไม่นะครับที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์อนะ่ะอันนั้นเราจะไปให้ความเห็นกันอีกทีนะครับว่าได้ไม่ได้ แต่เราดูแล้วนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้รุมเรามากๆนะครับแล้วก็โฟกี้ไม่สามารถที่จะใช้นโยบายเชิงลุกแบบเดิมได้นะครับอาจจะใช้ได้ในเมืองยับฟาที่ประเทศอิสาราเอลเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการต่อต้านนะครับแต่ในยุโรปต่อต้านอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับโฟกี้จะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าไปต่อได้กด1น,นะครับไปต่อไม่ได้กด2 แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับเรามีกลุ่มโฟกี้ด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ q ิ Code ให้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าโฟกี้ นะครับจะ go to the moon นะครับก่อนอื่นเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งชื่อ starnet นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับคำประกันโดยชิบะทำให้ราคาใกล้เคียงกับชิบะนะครับอยู่ที่0.44ตัว8,000กว่าดอลลาร์นะครับแล้วเหรียญนี้นะครับจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเพราะเป็นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็จะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็การออกแบบตู้พวกกดน้าอัดลมขนมตามห้างต่างเซนทันบิ๊กซีโลตัสนะครับเขาเป็นคนออกแาบ ดังนั้นอุปทานมีหมื่นละล้านเหรียญนะครับมีการเผาสามเปอร์เซ็นตนะครับราคาก็บอกไปแล้วว่าใกล้เคียงใช่ปะและสําหรับวันนี้นะครับเราก็เน้นย้านะครับว่าไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนนะครับถ้าเจอจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทักในเพจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์กับ QR าโค้ดให้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราหวังว่าโฟกี้นะครับจะโกยตัวดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ